สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วในชาแนลก็จะได้เป็นเมียฝรั่งวันนี้มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ไม่ได้ไปทำงานไม่สบายนะคะ อยู่บ้านคือเรื่องมีอยู่ว่ามีน้องคนหนึ่งนะคะเขาเล่าชีวิตก่อนที่จะได้เป็นเมียฝรั่งให้ฟังนะคะเธอบอกว่าพอเธอจบม.6เธอก็เข้าทำงานในกรุงเทพไปรับจ้างนะคะรับจ้างเป็นแม่บ้านนะคะซึ่งญาติๆก็แนะนำให้ก็ทำความสะอาดบ้านก็เป็นเหมือนเป็นร้านขายของอย่างหนึ่งนะคะคือทั้งทำความสะอาดบ้านซักผ้าแต่ไม่ได้ทำกับข้าวเพราะว่าจะมีป้าแม่บ้านทำกับข้าวนะคะเธอก็ทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็ทำความสะอาดหน้าร้านจัดหน้าร้านนะคะแล้วก็เฝ้าร้านทีนี้เธอก็ข้างบ้านนะคะก็จะมีเป็นซอยก็จะมีนักร้องมีอะไรอย่างเงี้ยเขาแต่งตัวสวยเธอก็ถามเขาอ่ะเนาะเขาก็เลยชักชวนไปเพราะว่าเธอค่อนข้างหน้าตาดีจากนั้นเธอก็ตอนแรกก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟก่อนพอไปเป็นเด็กเสิร์ฟก็แต่เตาขึ้นไปเป็นนักร้องนะคะกว่าที่จะผ่านมาเป็นนักร้องได้เธอบอกว่าเธอผ่านอะไรมาเยอะต้องเสียสละอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะคือเราไม่เล่าในรายละเอียดตรงนั้นหลังจากที่เป็นนักร้องได้สักพักมันก็ไม่ดังเนาะเงินทิปเงินอะไรก็ไม่เยอะส่วนมากจะออกไปข้างนอกกับแขกถึงจะได้เงินนะเธอก็มีเพื่อนที่เป็นนักร้องรุ่นพี่ชวนไปทำงานที่พัทยานะคะหลังจากนั้นเธอก็ได้พบรักนะคะกับฝรั่งนะคะฝรั่งก็ส่งเสียเลี้ยงดูนะคะคือเธอโชคดีเธอไปทำงานที่พัทยาได้แค่เดือนเดียวนะคะคือสมัยก่อนนู้นนะคะฝรั่งก็รับเลี้ยงดูนะคะสมัยก่อนยังไม่มีเขาเรียกอะไรยังไม่มีอีเมลยังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะโทรศัพท์ก็จะเป็นโทรศัพท์แบบโทรทางไกลโทรศัพท์บ้านนะคะซึ่งสมัยที่ไปหยอดไปนั่งโต๊ะจำได้ไหมคะคือไม่รู้เด็กสมัยนี้จำได้ไหมที่ไปมันจะมีเป็นโต๊ะวางเนาะโต๊ะวางแล้วก็เราก็ไปนั่งแล้วก็เขาก็จะจับเวลาให้นะคะเสียเงินจ่ายไปเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแต่มันโทรต่างประเทศไม่ได้แต่เธอก็สามารถที่จะโทรในระหว่างประเทศโทรหาพ่อแม่ได้นะคะแต่เธอกับแฟนจะใช้วิธีการส่งจดหมายนะเขียนจดหมายส่งหากันเธอก็ไม่รู้ภาษาอังกฤษหรอกนะคะก็พูดได้งูปลาแล้วก็จะจ้างเขาเขียนจดหมายให้นะคะโต้ตอบกันไปแฟนจะมาหาทุกๆปีนะคะทุกๆปีก็หลังจากที่คบกันในปีที่2แฟนก็ให้เลิกทำงานแล้วให้กลับไปอยู่บ้านหลังจากที่กลับไปอยู่บ้านนะคะเขาก็ส่งเงินให้ใช้เดือนละ10,000สมัยก่อนเดือนละ10,000เยอะนะคะเยอะมากแล้วเขาก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาแบบเนี้ยคบหากันเข้าปีที่3นะคะคือปีที่2เนี่ยเขาให้เธอกลับไปอยู่บ้านแล้วเธอก็บังเอิญนะคะไปเจอแฟนเก่าสมัยอยู่บ้านนอกด้วยกันนะคะแล้วก็พังเผลอนะคะมีอะไรกันซึ่งผู้ชายเป็นคนที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วนะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะยอมเลิกกับลูกกับเมียเพื่อที่จะมาอยู่กับเธอเธอบอกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเธอมีแฟนต่างชาติแล้วเขาก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรนี่ก็อยู่กับเขาไปเวลาแฟนฝรั่งมาหาเขาก็จะไปอยู่ที่อื่นกลับไปอยู่กับลูกกับเมียเขาแล้วก็เวลาที่ฝรั่งกลับไปเขาก็จะกลับมาอยู่กับเธอนะคะเขาบอกว่าเขาตกลงกับเมียเขาแล้วเพียงแต่เธอจ่ายให้เมียเดือนละ 2,000 ก็พอถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูแรกๆด้วยความหลงนะด้วยความหลงเธอก็ยังไงล่ะเขาเรียกเธอก็ยอมนะคะแต่ว่าพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ไม่เห็นด้วยนะคะก็โดนด่าโดนอะไรบ่อยเธอก็บอกว่านี่คือชีวิตของเธอคือเป็นทางเลือกของเธอแล้วในที่สุดนะคะแฟนคนแรกก็จับได้เธอก็ได้เลิกกับแฟนคนแรกไปนะคะซึ่งพอเลิกกับแฟนคนแรกปุ๊บแล้วไม่มีเงินให้ไอ้ปิ่นตัวนี้ก่อนนะคะมันก็เลยเลิก
กับเธอกลับไปหาเมียเก่ามันนะคะแล้วทีนี้หลังจากนั้นเธอก็เลยกลับไปทำงานที่พัทยาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เหมือนเป็นวาสนานะคะเธอโชคดีอีกเธอก็ได้เจอกับฝรั่งนะคะฝรั่งแล้วฝรั่งคนนี้ก็จัดงานทะเบียนสมรสให้เธอทำบ้านทำเบิ้ลให้พ่อแม่เธออยู่นะคะซึ่งแฟนคนแรกไม่ได้ทำให้แต่ส่งเสียเงินทองให้เขาก็พาเธอไปอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วพอย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วแฟนคนนี้เธอมารู้ทีหลังว่าเขาเป็นนักการพนันนะคะไปอยู่ประเทศที่มีคาสิโนแบบขึ้นชื่อมากนะคะแล้วทีนี้หลังจากที่แฟนติดการพนันแล้วแถมเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเจ้าชู้ด้วยนะคะพอไม่มีเงินไม่มีอะไรปุ๊บเขาก็จะให้เธอนะคะไปทำงานอย่างว่าซึ่งเธอก็ไม่ยอมนะคะเธอก็ไม่ยอมเธอก็พยายามที่จะหนีจากเขาไปแล้วในที่สุดเธอก็หนีไปได้นะคะด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนคนไทยด้วยกันแล้วเธอก็ได้ไปทำงานที่ร้านอาหารนะคะก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปเป็นอะไรเพราะว่าเธอไปอยู่หลายปีแล้วก็ภาษาก็ได้นะคะเธอไปอยู่แบบคืนนี้จากแฟนคนเก่าเอกสารก็ไม่มีอะไรติดตัวออกมาเลยนะคะแล้วในที่สุดเธอก็พบรักกับฝรั่งคนใหม่นะคะซึ่งคนนี้เป็นคนดีมากแล้วก็มีลูกมีเต้าด้วยกันแล้วเขาก็พาเธอไปแจ้งที่สถานทูตนะคะแล้วก็โดนส่งตัวกลับเมืองไทยนะคะตอนนี้เธอกับสามีอยู่ที่ประเทศไทยสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเธอบอกว่าการที่ไปอยู่ต่างประเทศแล้วไปเจอฝรั่งไม่ดีนี่คือชีวิตอับเฉามากนะคะเธอบอกว่าเป็นหายนะของชีวิตเธอเลยเพราะว่าเธอเกือบจะถูกแฟนคนที่สองขายต่อไปเป็นทอดๆนะคะซึ่งถ้าไม่ยอมมันก็ตบเตียวนะคะเขาบอกแบบนี้ซึ่งเธอก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดตรงนั้นเธอบอกว่าเธอขอข้ามตรงนี้ไปได้ไหมป้าแก้วก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเธอก็เลยเล่าข้ามผ่านไปตอนที่มีเพื่อนคนไทยช่วยเหลือเธอหนีไปอีกรัฐหนึ่งนะคะตอนนี้ชีวิตที่เมืองไทยเธอถามว่ารวยไหมก็ไม่ได้รวยมากมายเพราะว่าสามีก็เกษียณนะคะใช้เงินเกษียณของสามีลูกก็อยู่แบบธรรมดานะคะก็ทำไร่ทำนาทำสวนไปแล้วเธอบอกว่ามีหลายคนถามว่าทำไมถึงไม่อยากไปเมืองนอกเธอบอกเธอไม่ไปเธอก็ไม่ได้บอกเหตุผลอะไรให้ใครฟังนะคะแม้แต่พ่อแม่เธอก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังนะคะบอกแค่ว่าผัวเลิกกับผัวคนนั้นแล้วก็มาเจอคนนี้แล้วก็ได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยอย่างนั้นอย่างนี้พอผัวเกษียณนะคะชีวิตเธอตอนนี้ก็เยอะแล้วนะคะอายุก็เยอะแล้วแต่เธออยากมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะคะไม่บอกว่าจังหวัดไหนนะคะเพราะว่าคนส่วนมากเพื่อนๆ เขาก็จะรู้นะคะซึ่งลูกเต้าตอนนี้ก็โตหมดแล้วนะคะทำงานซึ่งก็เป็นเด็กลูกครึ่งนะคะพอย้ายมาอยู่เมืองไทยนะคะลูกๆพอโตแล้วเขาก็กลับไปอยู่ที่ประเทศของเขาซึ่งเป็นอะไรที่ป้าแกก็ไม่เข้าใจในหลักการตรงนี้สักเท่าไหร่ที่พอลูกโตก็กลับไปอยู่เมืองนอกนะคะลูกก็จะส่งเงินมาให้พ่อแม่ใช้นะคะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากปกติเด็กฝรั่งหรือเด็กลูกครึ่งจะส่วนใหญ่นะคะที่เห็นแบบนี้เขาจะไม่ค่อยมาสนใจดูแลใส่ใจเขาก็จะเป็นฝรั่งจ๋าไปเลยนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนึงที่สมาชิกนะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะส่งมาทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวของป้าแก้วนะคะซึ่งป้าแก้วก็จะพยายามนะคะถ้าวันไหนว่างๆก็จะพยายามเอาออกมาเล่าเพราะว่าเหลือเยอะมากนะคะบางทีบางคนนะคะสมาชิกก็เขียนมาบางทีก็เล่าแบบเป็นคลิปมานะคะซึ่งป้าแก้วไม่ออกมาแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาไว้ใจให้เราเล่าให้ฟังชีวิตของเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ต้องเก็บเป็นความลับนะคะแต่หลายๆท่านที่ส่งเข้ามาคืออยากจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังนะคะว่าอีกหลายแง่มุมของชีวิตต่างประเทศเนี่ยมันเป็น
แบบไหนอย่างไรกันบ้างนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ